ในวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะกับการจัดงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติซึ่งจัดขึ้นที่ม.อ.ปัตตานีค่ะเนื้อหาในการนำหลักวิชาการมาพูดคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องของสันติภาพและวิธีการในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะโปรเฟสเซอร์ดร.มูฮัมหมัดอะหมัดมุสลัมอันคอนไลเลตผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีราชอาณาจักรจอร์แดนหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานสัมมนาศึกษานานาชาติครั้งที่3กล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับสันติภาพและความสงบสุขในชุมชนที่แตกต่างกันโดยบอกถึงหลักการของอิสลามที่สอนให้เคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยอมรับในความแตกต่างความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตามโดยที่ผ่านมามีบุคคลทำพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ภาพลักษณ์ของอิสลามดูไม่ดีเป็นอย่างมากมายซึ่งทางผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีราชอาณาจักรจอร์แดนมีความคิดเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นถือเป็นหน้าที่ของนักวิชาการและทุกคนที่จะต้องอธิบายสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะที่ผ่านมาอิสลามถูกใช้เป็นเครื่องมือกำบังของกลุ่มคนบางส่วนที่ชอบใช้ความรุนแรงพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงความรุนแรงตามข่าวที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มไอซิสว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องว่าอิสลามบริมินฮาดีฮิตตัสรุฟาตจะมีอาวะอานามินัลอุรดุนมินบลัดอัตตัยยาร์มูอัดลกัสซาซิบะลาดีรายตุมฮาซามาฮะดะษะมะอะฮูوبالتالي نقول ونؤكد في هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى أن هذه ليست هي رسالة الإسلام.ขณะเดียวกันทางด้านของเลขาธิการองค์การฮาลาลนานาชาติอดีตเลขาธิการสภาสูงสุดอิสลามแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเปิดเผยถึงหลักการของอิสลามที่ให้สิทธิ์ความเท่าเทียมกันแก่คนต่างศาสนาโดยเฉพาะสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางศาสนาการปฏิบัติตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาيمنحه الإسلام لغير المسلمين سواء كانوا أكثرية في المجتمع أم أقلية أم كانوا زائرين هو حقهم في الكرامة الإنسانية ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลในบางส่วนของเวทีสัมมนานานาชาติครั้งที่3ซึ่งจัดในหัวข้อค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่เข้าร่วมจะถูกนำไปปฏิบัติและส่งผลให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีที่ยั่งยืนในสังคมทั่วโลกวิบูลย์เพชรนาพงษ์ถ่ายภาพสุธาทิพย์ผาสุขข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปติด